สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Telling Story กันอีกแล้วนะครับและในวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของผีญี่ปุ่นที่หลายคนคงจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วซึ่งมีลักษณะคอยาวและน่ากลัวนั่นก็คือโรคุโรคุบิผีสาวผู้เฝ้าคอยหลอกหลอนแขกในย่านโคมแดงที่จะเปิดเผยคออันยาวเหยียดออกมาหลอกให้คนในนั้นหวาดกลัวกันไปแต่เดี๋ยวก่อนครับเราไม่ได้จะมาพูดกันถึงแค่ผีโรคุโรคุบิเท่านั้นนะครับแต่ยังมีผีญี่ปุ่นอีกตนหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับโรคุโรคุบิด้วยเช่นกันนั่นก็คือนูเกคุบิหรือผีสาวคอยาวเช่นกันครับโดยในวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงความแตกต่างระหว่าง2ผีตนนี้ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างเรื่องราวจะเป็นยังไงไปชมกันได้เลยครับก่อนอื่นนั้นผมจะขอเล่าเรื่องของโรคุโรคุบิกันก่อนนะครับโดยผีตนนี้จะมีลักษณะเป็นหญิงสาวหน้าตางดงามดูลักษณะคล้ายกับคนทั่วไปในตอนกลางวันแต่พอตกกลางคืนผีโรคุโรคุบิจะเริ่มยืดคอออกมาเลียน้ำมันตะเกียงอันโปรดปรานจนบรรยากาศภายในห้องนั้นมืดสลัวก่อนจะเลื้อยคอหลอกหลอนแขกหรือผู้คนในนั้นให้หวาดกลัวหรือหมดสติไปนั่นเองจุดข้อสังเกตว่าหญิงตนใดมีโอกาสเป็นโรคุโรคุบินั้นเราจะต้องสังเกตน้ำมันตะเกียงว่าหายไปหรือเปล่าหากมันหายไปจนผิดปกติก็ฟันธงได้เลยครับว่าเธอน่าจะเป็นผีโยคายประเภทนี้ก็เป็นได้ประวัติเรื่องราวของโรคุโรคุบินั้นเกิดขึ้นมาจากเรื่องเล่าในจังหวัดชิซูโอกะว่ามีพระตนหนึ่งได้ฆ่าภรรยาของเธอที่มีชื่อว่าโอโยสึเพื่อหวังจะขโมยเงินและหนีออกมาเธอได้พบเจอกับโรงแรมที่มีลูกสาวสวยอาศัยอยู่พระชั่วคนนั้นจึงหวังจะแอบเข้ามาหลับนอนกับลูกสาวเจ้าของโรงแรมแต่ทว่าเขากลับพบว่าร่างนั้นมีคอที่ยาวและน่าเกลียดพร้อมกับเผยให้เห็นใบหน้าของโอโยสึแทนพระคนนั้นตกใจมากจึงรีบวิ่งมาหาเจ้าของโรงแรมซึ่งเขาก็สารภาพว่าเขาเองก็ได้ฆ่าภรรยาเพื่อขโมยเงินมาสร้างโรงแรมแห่งนี้เช่นกันความโกรธแค้นจึงกลายเป็นคำสาปให้ลูกสาวของเขาได้กลายเป็นโรคุโรคุบิและทำให้เขาต้องเฝ้าเลี้ยงดูไปตลอดกาลนั่นเองส่วนผีอีกตนหนึ่งนั้นที่มีชื่อว่านูเกคุบิจะมีลักษณะที่คล้ายกับโรคุโรคุบิเลยครับแต่จะต่างกันตรงที่ว่าเธอสามารถถอดหัวไปไหนมาไหนได้และมีความกระหายเลือดที่รุนแรงมากกว่าโรคุโรคุบิซะอีกหัวที่บินได้นั้นจะออกล่าเหยื่อและดูดเลือดของเหยื่อราวกับแวมไพร์นูเกคุบิยังสามารถกัดคนและสัตว์เพื่อเป็นอาหารได้อย่างไร้ความปราณีอีกด้วยครับโดยประวัติเรื่องเล่าของนูเกคุบินั้นตามจังหวัดของฟุคุอิจะเล่าถึงหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกสาปแช่งให้กลายเป็นนูเกคุบิคอยถอดหัวออกล่าเหยื่อในยามค่ำคืนเมื่อเธอพ้นจากคำสาปในตอนเช้าเธอจึงรู้สึกละอายใจและไม่อยากให้ใครเป็นอันตรายเธอจึงตัดผมทั้งหมดและฆ่าตัวตายเพื่อจบเรื่องนี้นั่นเองแต่ในบางพื้นที่ก็เล่าว่าสามีของเธอได้นำตับสุนัขมาให้เธอกินเพื่อถอนคำสาปซึ่งก็ดูเหมือนจะได้ผลครับแต่อย่างไรแล้วคำสาปก็ได้โยกย้ายไปสู่ลูกสาวของเธอนั่นเองมีวิธีการฆ่านูเคคุบิอยู่ไม่น้อยนะครับแต่ในสมัยนั้นเนี่ยว่ากันว่าหากนำร่างของนูเคคุบิในตอนที่ถอดหัวไปซ่อนแล้วหัวนั้นเมื่อกลับมาก็จะหาร่างไม่เจอและตายในตอนเช้าในที่สุดครับ